กองประชุมแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบเวียกงานเกี่ยวกับการกะเกียมเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มเมืองสิงห์ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่18พฤษภาคมปี2017อยู่ที่สโมสรเมืองสิงห์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านคำภัยเสาจันทากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองสิงห์มีท่านบุญจันทร์สุทธิปัญญากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มแขวงหนองน้ำทามีกรรมการประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องห้องการคณะบริหารงานสาวหนุ่มและอนุกรรมการรับผิดชอบแต่ละเวียกงานเข้าร่วมในกองประชุมท่านนางสำรานลวงยวงศ์กรรมการพรรคเมืองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองสิงห์ได้ผ่านบทเรียนงานย่อการกะเกียมเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองสิงห์ได้เริ่มปฏิบัติมาแต่วันที่16มีนาคมปี2017เป็นต้นมาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองสิงห์สามารถปฏิบัติเวียกงานสำเร็จประมาณ12ส่วนร้อยโดยเฉพาะแมนด้านเนื้อในได้ 5.88 ส่วนร้อยด้านบุคลากรได้ 22.2 ส่วนร้อยด้านเศรษฐกิจ 12.5 ส่วนร้อยด้านเวียกงานขบวนการ 12.5 ส่วนร้อยและเวียกงานอื่นๆตามแผนที่วางไว้พร้อมนั้นได้ผ่านข้อตกลงของท่านเจ้าเมืองว่าด้วยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบและอนุกรรมการกะเกียมกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองสิงห์ได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบ4นำรวมโดยแต่งตั้งท่านบุญพวมโสสุภาพหงเลขาพรรคเมืองของเจ้าเมืองเมืองสิงห์เป็นประธานประกอบคณะอีก5ท่านหญิง2ท่านได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านเนื้อใน4ท่านหญิง1ท่านอนุกรรมการด้านบุคลากร6ท่านด้านเศรษฐกิจ6ท่านด้านป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบ5ท่านด้านพิธีการและประดับประดา6ท่านด้านขบวนการ11ท่านด้านสถานที่และแพทย์ประจํา10ท่านได้แต่งตั้งอนุกรรมการกองเลขา4ท่านตึมอีกโอกาสตอนท้ายของกองประชุมท่านคำภัยเสาจันทากรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเมืองสิงห์และท่านบุญจันทร์สุทธิปัญญากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงหนองน้ำทาได้ให้เกียรติมีคำเห็นที่ซีน้ำลายบรรหาที่สำคัญก่อนอื่นท่านทั้งสองได้เน้นนักให้แต่ละอนุกรรมการให้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสร้างความสามัคคีปลุกระดมนักธุรกิจพ่อค้าสาวขายมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและยังได้ซีน้ำเกี่ยวกับการออกใบสลากของสาวหนุ่มเมืองสิงห์เพื่อเป็นการสร้างรายรับเข้าในการเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองสิงห์ให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้